สักพักแล้วนะทั้งคู่ครับก็มาซ้อมอยู่ที่เดิมนะครับค่ายมวยตอหลัก2อยู่ถนนกาญจนาภิเษกแหละครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับมอบให้กรรมการชุมพลอินทยศนะครับเรทเปิดคู่นี้อยู่ที่ปากกาเหล็กได้เปรียบ10ต่อ9ครับสำหรับ3ผลงานหลังนะครับของปากกาเหล็กก็มีชนะคะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับทวนกอกัมปนาท2ไฟต์ติดครับส่วนพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่หรือพลอยวิทยาเพชร 40,000 ครับ3ผลงานหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแพ้คะแนนให้กับลูกนิมิตสิงห์คลอง4แพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองชนสุสาครมวยไทยครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับลูกนิมิตอีกครั้งหนึ่งพลอยวิทยานี่ก็อยู่ในการดูแลของพี่วิทยาเพชร 40,000 นะครับซึ่งจะจัดศึกเพชรวิทยาวันที่29มิถุนายนถือว่าเป็นนัดเงินล้านเราต้องลุ้นนะครับให้ถึงล้านครับทะลุล้านครับวันที่29ก็ส่วนใหญ่เป็นมวยในสายศึกของวันทรงชัยพูดถึงวันที่29แล้วเนี่ยทั้งแฟนมวยโลกแฟนมวยไทยที่ห้ามพลาดเลยครับแฟนมวยไทยก็ติดตามได้ครับศึกเพชรวิทยาที่ราชดำเนินส่วนแฟนมวยโลกนี่ก็ย้ำอีกครั้งนึงครับศึก CP Festmart เขย่าบัลลังก์โลกและคาราวาน CPF 29มิถุนายนครับเจอกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับคู่เอกนี่ไบรอนโรฮาร์ดป้องกันแชมป์มินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA ครับครั้งแรกเจอกับน็อกเอาท์ CP Festmart นะครับรองแชมป์โลกอันดับที่1แล้วก็แชมป์เฉพาะการชาวไทยน็อกเอาท์จะเป็นแชมป์โลกคนที่48ได้ไม่ได้ครับแฟนมวยให้กำลังใจกันครับ29มิถุนายนครับเจอกันที่ขอนแก่นครับพอวิทยานี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหานะครับปากกาเหล็กนี่รอตั้งรับแล้วก็มีลูกเหลี่ยมหักเททิ้งเลยจอพอวิทยาล้มลงไปครับกรรมการชุมพลนินเตยศเป็นผู้ห้ามครับผู้นี้เอาขึ้นคอได้ครับพอวิทยาล็อกแล้วตีเข่าซ้ายครับปากกาเหล็กมีจิ้มเข่าขวาคืนดวลกันที่วงในครับมวยเข่าทั้งคู่จอปากกาเหล็กนี่ก็อยู่ในการดูแลของเฮียตึงแล้วก็พรบางว่าครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับเป็นทางด้านพลอยวิทยาได้เปรียบ3ต่อ2ครับจะแต่งตัวนานไม่ได้นะครับปากกาเหล็กเพราะพลอยวิทยาวันนี้นี่มาแข่งจริงๆครับมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์ด้วยนะครับพลอยวิทยาคุณน็อตอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับมาว่ากันต่อยกที่4นะครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการครับศึกวันทรงชัยครับที่เวทีราชดำเนินเอาแข้งซ้ายครับเดินแล้วครับพลอยวิทยาอาการเหล็กก็ไม่กลัวครับประเภทเกียร์ถอยหลังนี่ไม่ค่อยมีครับเดินหน้าวัดเดินหน้าแรกเลยเอาเสียไปตีคืนดึงมาตีพลอยวิทยาครับยังไงครับยังไม่ค่อยชัดเจนครับกรรมการแยกมาก่อนวันนี้นี่เปิดเกมดูครับแม่ปากกาเหล็กโดนกระตุกลูกนี้เสียหลักลงไปครับเอาครับตีเข่าซ้ายครับพลอยวิทยาแม่ปากกาเหล็กก็พยายามจะโต้ยัดไส้แต่โดนเหลี่ยมวันนี้พลอยวิทยาพก IQ มาดีเหลือเกินครับปากกาเหล็กต้องเร่งบ้างแล้วนะครับแม่เหลือเวทีไปนานจะมีผลหรือเปล่ากระตุกเอาละพลอยวิทยาล้มลงไปบ้างแลกกันเลยครับเขากับเขาครับอยู่ที่ความแข็งแรงใครข้อไม่แข็งนี่เสร็จเลยนะคือมวยเข่าต้องแข็งเลยครับแขนนี่ต้องเล่นเวทเยอะๆแล้วข้อนี่ต้องล็อกแน่นๆครับแบบนี้ครับเอาตีปากกาเหล็กนี่ก็ลูกบูลูกสู้หายห่วงอยู่แล้วครับเดินอย่างเดียวตอนนี้พลอยวิทยาชกในเกมตั้งรับบ้างครับแล้วก็มีจังหวะเนี่ยตีเข่าสู้เหมือนกันเอาไม่ล้มเด้งขวาไปตีคืนเอาสงครามเพลงเข่าครับตอนนี้ครับพลอยวิทยาเด้งปากกาเหล็กก็เด้งได้เหมือนกันครับรูปเกมนี่คู่ขี้นะครับยังเบียดกันคือต่างฝ่ายต่างก็ออกอาวุธกันได้ครับแต่ปากกาเหล็กนี่ไม่ถอยแล้วครับแล้วก็หักมาโอ้โหมาล้มลงไปหายมวยบอกไม่มีอะไรนะพลอยวิทยามาลูกดักก็ทำได้สวยครับเอาละโดนเทล้มไปอีกแล้วครับ2ครั้งติดๆครับ
ถีบไว้สกัดไว้หักลูกฮิตลงไปบ้างโอ้มาเอาคืนได้ครับพลวิทยาตั้งกำแพงไว้ครับเตะซ้ายฟาดปากกาเหล็กหัวแข้งซ้ายครับก่อนจากหมดยกที่4แต่เกมยังคู่ขี้นะคุณนอนนะหมด4ยกเนี่ยเจ้าพลวิทยาได้เปรียบอยู่ 2-1 ครับคืออาวุธเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ดูแล้วแฟนมวยอาจจะมองว่าเจ้าฝักกาเหล็กนี่เหลือเวทีไปนานครับยังต้องชิงดำครับคู่นี้ดูครับว่า3นาทีสุดท้ายครับใครจะทำได้แต่ว่าฝักกาเหล็กนี่เดินเหมือนเดิมเอาเสียไปเด้งตีขวามาลากมาลากมาฝักกาเหล็กตียังไม่ค่อยชัดเจนครับจังหวะล็อกแบบนี้กรรมการชุมพลอินทยศครับดึงมาแล้วก็หักหักเสียบขวาครับโอ้แต่ว่าจังหวะเด้งตีของพลอยวิทยาเนี่ยทำได้สวยครับคือรูปร่างสูงกว่าพอบินตีเนี่ยมันเห็นครับปากกาเหล็กจะแผ่วไม่ได้นะครับพอโดนหนักๆไปมีแผ่วครับเนี่ยก็เสียดสีแล้วเห็นชัดเลยครับมวยที่ห่างหายจากสังเวียนไปนานครับโอ้แล้วตอนนี้พลอยวิทยาดูได้เปรียบกว่าแล้วครับปากกาเหล็กต้องเร่งเนี่ยเราเห็นเลยว่าปากกาเหล็กช้าไปเลยครับคุณน็อตเหมือนที่มุมน้ำเงินครับทีมงานของพลอยวิทยานี่จะมั่นใจแล้วครับสั่งให้ลูกศิษย์นี่คุ้มแล้วโอ้โหแต่ดูครับจังหวะขึ้นคอแล้วก็บินตีของพลอยวิทยาเนี่ยมาทำได้สวยครับโอ้โหดูล็อกแล้วก็ไม่มีน้ำหนักครับอาวุธของปากกาเหล็กตอนนี้นี่แฟนมวยเงียบแล้วนะครับกำลังจะมีมุมน้ำเงินคนแรกนะครับในศึกวันทรงชัยครับจะมีปัญหาอะไรครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการชูมือครับนี่ครับแล้วก็ชูไปที่มุมน้ำเงินเป็นน้ำเงินคนเดียวของวันนี้ด้วยครับครับพลอยวิทยาเพชร 40,000 ครับหรือพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่ครับเอาชนะคะแนนปากกาเหล็ก